ก็รู้สึกตื่นเต้นมากครับแล้วก็ดีใจมากที่รายการเหนือละอายเวียดนามนะครับเชิญไปมาเป็นแขกรับเชิญในครั้งนี้ครับแล้วก็ผมรู้สึกขอบคุณมากๆที่สนใจแล้วก็เชิญมาครับผมก็ประสบการณ์ก็ประสบการณ์ตรงเลยครับจากการเป็นกูรูในรายการรูปแบบใครโสดหรือว่าเหนือละอายไทยแลนด์ครับผมก็เคยเป็นกูรูมาหลายครั้งครับผมแล้วก็ตอบถูกหลายครั้งด้วยก็เลยค่อนข้างมีความมั่นใจในการสังเกตผู้ชายที่ขับมาเป็นหนุ่มโสดนะครับเราจะสังเกตจากการเดินสายตาของเขาการที่เขาสนใจสาวของเราหรือเปล่าอะไรแบบนี้นะครับก็อยากจะบอกสาวโสดว่าเคล็ดลับจริงๆไม่มีอะไรมากครับผมใช้หัวใจตัดสินแล้วก็มองตาเขาไว้เยอะใช้หัวใจตัดสินเลยแบบไม่ต้องรีบใช้เวลาค่อยๆเทคทามไปเรื่อยๆดูว่าคนไหนที่เขาสนใจเราจริงๆเราก็เลือกคนนั้นครับจริงต้องบอกว่าการเป็นกูรูแล้วจะแยก3ประเภทนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายครับผมแต่ก็ไม่ใช่เรื่องยากดูออกแล้วก็แม่นยำว่าคนไหนกำลัง acting อยู่คนไหนกำลังแสดงอยู่อะไรเงี้ยแต่สิ่งที่ยากจริงๆมันคือสีแดง the red one ก็คือคนที่มีแฟนแล้วจะดูยากหน่อยส่วนสีม่วงคิดว่าดูไม่ยากมากแต่สีเขียวก็ต้องค่อยๆดูกันไปนานจริงๆแล้วคิดว่าตัวเองเป็นอินโทรเวิร์ตมาโดยตลอดแต่ว่าก็มีบางครั้งที่คนบอกว่าเราเป็นอินโทรเวิร์ตเหมือนกันอย่างเงี้ยแต่ถ้าให้ตอบตัวเองจริงเราคิดว่าตัวเองเป็นอินโทรเวิร์ตเราไม่ได้เป็นคนที่กล้าเปิดเผยอะไรลึกๆจริงๆแล้วขนาดนั้นนะไม่ได้เป็นคนล่าเริงขนาดนั้นด้วยแต่ว่าถ้าเราแบบเอนจอยถ้าคนที่เราอยู่ด้วยรอบๆข้างเขาแบบเป็นคนที่เราสึกสบายใจไว้ใจแล้วก็พร้อมจะเปิดเผยทุกอย่างแล้วก็เอนจอยเต็มที่ครับส่วนมากจะเป็นแอคชั่นมากกว่าจะก็มีการบอกรักหรือว่าแสดงความรู้สึกกันเช่นมีการกอดกันหรือว่าทำเซอร์วิสเขาช่วยเหลือเขาอะไรเงี้ยอะไรที่เรารู้สึกว่ามันจะดีกับตัวเขาแล้วก็ทำอย่างนั้นเข้าไปก็ได้อยู่ครับก็พอได้แต่ว่าไม่จะไม่ได้ชอบใส่ชุดคู่แบบว่าที่ใส่เสื้อยืดลายเดียวกันกางเกงเหมือนกันเด็กอะไรอย่างเงี้ยเราจะชอบเป็นแนวแบบว่าอาจจะคนละสีคนละลายกันแต่ว่าทั้งสองอันเนี่ยอยู่ในธีมเดียวกันเช่นอาจจะเสื้อขาวกางเกงดำหรือเสื้อดำกางเกงขาวอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าเป็นธีมเอิร์ธโทนเหมือนกันหรือว่าเป็นธีมพาสเทลเหมือนกันอะไรแบบนี้จะไม่ชอบแต่งตัวเป็นสาวแฟร์เท่าไหร่จริงๆไม่ได้เป็นคนขี้หึงไม่ได้เป็นคนขี้หัวอะไรเลยครับแต่ว่าเราจะค่อนข้าง expect ว่าอยากให้คนที่เรารักคนที่เป็นพาร์ทเนอร์ของเราเนี่ยแบบเล่าให้เราฟังอธิบายให้เราฟังเป็นทุกๆอย่างอะไรเงี้ยโดยที่ไม่ต้องให้เราแบบทึกทักคิดอะไรไปเองอะไรเงี้ยถ้าเขาจริงใจซินเซียรี่เล่าให้เราฟังทุกอย่างเราก็จะไม่มีปัญหาเรื่องจริงมีเยอะครับมีโปรเจกต์ละครทั้งเรื่องที่สักเซสในไทยไปแล้วแล้วก็ตอนนี้อยู่ที่เวียดนามแล้วแล้วก็มีเรื่องใหม่ที่กำลังจะไปเวียดนามแล้วก็มีผลงานเพลงตามมาด้วยครับไบทึงเจอร์ใช่ถูกไหมไบทึงเจอร์เจอร์ไบทึงเจอร์ใช่โอเคก็มีละครนะครับเรื่องใต้ล่าหรือว่าไบทึงเจอร์นะครับผมกำลังออนแอร์อยู่หาดูได้ในเวียดนามครับผมที่ Beyond สนุกมากเรื่องนี้สุดๆมันมากห้ามพลาดทุกประการก็มีหลายบทบาทมากๆแบบมากๆที่อยากเล่นนะครับมีอยากเล่นเป็นเด็กนักเรียนด้วยมีอยากเล่นเป็นสายไฟด้วยแต่ที่สำคัญก็คือเราอยากลองเล่นแบบดาราไทยหลายๆคนที่เขาไปเล่นแบบกับต่างประเทศอะไรเงี้ยเนาะเราก็อยากลองเล่นกับเวียดนามกันเพราะว่าวันนี้หลังจากได้มาถ่ายรายการแล้วรู้สึกว่าบรรยากาศมันน่ารักมากเลยในรายการเราแบบทุกคนเราก็ไม่มีใครรู้จักกันมาก่อนแล้วคนเวียดนามน่ารักกับไปมากๆแบบคุยดีแบบเราเป็นคนคุยไม่เก่งอะไรเงี้ยเราเข้าหาไม่เก่งเขากับเขามาหามาคุยกับเราแบบน่ารักมากๆเลยรู้สึกว่าเฮ้ยถ้าเล่นกับคนเวียดนามน่าจะอินนะพูดเป็นภาษาเวียดนามนะคะครับดอนเซมไรเนียแก๊เบ้เอ้ยดอนดอนแซมไรยากากบานเอ่ยดอนแซมไรยากากบานเอ่ยแง่ดอนแซมไรยากากบานเอ่ยดอนแซมไรยากากบานเอ่ย